Good morning, this is live stream, pending Gundam Artifact, RX-93V2 Heavy Gundam. Haha, I don't want to be like this every morning, right? Good morning, Wednesday, 17th of July, right?ขณะนี้เวลา 9:34 นาทีท้องฟ้ามีเมฆไหมไม่มี ฟ้าใสวันนี้ฟ้าสวยสดใสมากครับแสงแดดออกดีมากสวัสดีตอนเช้านะครับทุกๆคนนะวันนี้เรามาเพ้นกันต่อกับ RX-93V2 High V Gundam นะครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ Gundam ของเราน่าจะเสร็จและพร้อมที่จะ move ไปในติงเกลได้ในคลิปนี้เลยขอไปอ่านคอมเมนต์สักครู่นะครับมาแล้วอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์นะครับ คิดว่าตัวเองเป็นใครอะโต๊ะปัตตบิดเหรอเอาละเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นรอบเช้าของการไลฟ์นะครับแล้วก็วันนี้ไม่มีไลฟ์ภาคบ่ายเพราะว่าติดธุระเหมือนเดิมครับงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในไลฟ์กันเลยนะฮะThree, two, one, go. All right, shall we start? Recap จากเมื่อวานนะครับเราก็ได้ทำส่วนของปีกหลังไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเหลือแค่มาเก็บรายละเอียดนะครับบางส่วนนะฮะ
แล้วก็รายละเอียดบางส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ Airbus ช่วยได้ครับเพื่อที่ให้งานเนี่ยเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ไวขึ้นด้วยนะฮะ แต่ว่าผมจะลงในส่วนของลายเส้นผู้กันลงไปก่อนนะครับเพื่อให้มันได้ฟิลลิ่งของงานเพ้นท์นะฮะ
เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปทำแอร์บรัชสักครู่นะครับจะมานะฮะเอาสองสีนี้ไปทำแอร์บรัชสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมกำลังทำแอร์บัดอยู่นะครับThank you.
ลุยดูงานต่อนะครับThank you.
Thank you.
ตอนนี้นะครับก็ใส่ในส่วนของปีกด้านหลังนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นแบบพลังวิ่งวิ่งออกมาสีม่วงนะฮะพอใกล้จะเสร็จแล้วมันก็น่าตื่นเต้นดีนะWhat?
Thank you.
95% แล้วใช่ๆประมาณนี้เลยครับนี่ก็ประมาณ 90% ละโอ้เงียบๆนะครับเพลงมันเงียบไปใช่ไหมเอาเพลงที่มันดูเดือดกว่านี้แหละแต่ว่าผมอาจจะเงียบนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้กำลังเข้าสู่โหมดสมาธิThank you.
อ๋อสมาชิกมาน้อยไม่เป็นไรอู้ยหลุดหลุดไม่เป็นไรครับบางทีเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้บางทีอาจจะติดงานอยู นี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปห้องน้ำสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมมานะครับระหว่างนี้ฟังเพลงเพลินๆไปก่อนนะฮะThank you.
โอเคครับ coming back นะฮะPush Live
ผมดูแบบสักครู่นะครับ reference โอเคตรงนี้เป็นสีทองเนาะตอนนี้ก็มาใส่เป็นขั้นตอนดีเทลแล้วนะครับนั่นก็คือใส่พวกสีทองนะครับหมุดทองต่างๆที่อยู่ตามรอบตัวของกันดั้มนะฮะโดยที่เราจะทำเป็น NMM นะครับเหมือนเดิมเลยนะThank you.
แล้วก็เดี๋ยวผมจะดูด้วยว่าข้างหลังเนี่ยมีไอพ่นตรงจุดไหนบ้างนะฮะโอเคเป็นแบบไฟสีฟ้าเลยเนาะดูเหมือนว่าชุดขับเคลื่อนจะเป็นตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะใส่สีขาวไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้มาใส่เอฟเฟกต์เป็นแสงเอนจินตรงนี้นะมันจะได้ดูแบบเป็นแสงไฟซึ่งเวลามามองข้างล่างเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบเอนจินของกันดั้มเลยแล้วผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเอนจินเหมือนกันนะเหมือนไอรอนแมนมันจะมีตัวบังคับบูสต์อยู่ตรงนี้ตรงใต้น่องตรงนี้เดี๋ยวมาพ่นในส่วนของสีฟ้าแบบฟลูออเรสเซนต์เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันฟิลลิ่งเหมือนแสงไฟอันนี้เราจะเริ่มใส่ไอพ่นกันแล้วนะทุกคนนะฮะมาร์คไอพ่นทำ NMM นะครับจุดนี้มันเป็นไอพ่นได้ไหมความรู้สึกมันเหมือนไอพ่นเลยนะ เพราะว่ารอบหามุมรอบตัวที่มันมีไอพ่นไม่ค่อยได้แต่คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นไอพ่นด้วยนะพวกท่อควบคุมทั้งหลายตรงนี้เดี๋ยวเป็น OSL ตรงนี้ออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ย OSL NMM เต็มไปหมดเลยฮะงานนี้ เกี่ยกันสนุกเลยฮะทีนี้ต้องมาดูกันว่าสีไอพ่นสีอะไรนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวใส่สีผิดไปกลายเป็นฝั่งตรงข้ามเลยThank you.
รงนี้เป็นสีทองน่าจะเวิร์กอยู่ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ให้โจทย์ฐานมาเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะถามอีกทีว่าจะเอาฐานตัวไหนนะฮะอาจจะไม่อยากได้ฐานอาจจะอยากเป็นแบบตัวเดียวๆอย่างนี
ดูแล้วตัวที่2คงไม่ทันครับเลย1ชั่วโมงไม่ต้องซีเรียสฮะเพราะว่าผมทำให้มันสวยก็พอละเรื่องเวลาบางทีมันเลยไปบ้างไม่เป็นไรฮะแต่เพราะว่าถ้ารีบแล้วไม่สวยผมก็ไม่ปล่อยงานฮะของงานเนียบๆเลยไลฟ์ยาวๆเลยครับจานช่วงนี้มีเวลาดูเต็มที่เพราะกักตัวอ้าวดูแลรักษาตัวเองด้วยครับควรดีใจที่มีเวลาดูหรือเสียใจที่อยู่ในกลุ่มสิผมจะเลือกอันที่แฮปปี้ก่อนครับก็คือมีเวลาดูครับแล้วค่อยไปเศร้าอีกทีก็คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงรักษาตัวด้วยนะครับThank you.
1ชั่วโมงมันต้องชอช้างป่ะฮะหรือว่าชอช้างมันอยู่ใกล้สอโซ่ป่ะไม่น่าใช่
ตอนนี้นะครับก็เริ่มสเก็ตในส่วนของแสง NMM นะฮะเคยมีลูกค้าให้สลับงานไหมครับหมายถึงสลับแบบไหนเอ่ยเพราะไม่ค่อยถ้าสลับผมตีความว่าอาจจะสลับแบบว่าให้สลับงานให้ทำของตัวเองก่อนอันนั้นไม่เคยมีครับส่วนสลับงานที่ว่าส่งมาแล้วแต่ว่าเปลี่ยนใจไปทำอีกตัวหนึ่งอันนั้นเคยมีเคยมีแต่ว่ามันนานมากแล้วครับสมัยเมื่อ3ปีก่อนนู่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครสลับงานเลยครับแล้วก็ผมทำรันตามคิวตลอดแล้วก็ไม่มีการเติมเพชรด้วยนะครับหมายถึงว่าเคยเล่นเกมไหมครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันเสร็จเร็วๆต้องเติมเพชรผมไม่มีอย่างนั้นอยู่ต้องรอตามคิวเว้นเสียแต่ว่าผมจะพิจารณาว่าอ่ะโอเคทำแป๊บเดียวไม่ได้นานมากก็ไม่ได้รบกวนเวลาของคนอื่นแป๊บเดียวในที่นี้หมายถึงว่าประมาณแค่แบบ10นาทีหรือ5นาทีงานก็เสร็จเลยอย่างเงี้ยผมพอจะช่วยเหลือให้ได้อย่างเช่นมาแบบแก้สีให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบนานรอแบบรอกัน40คิวอะผมก็อ่ะให้เขาก่อนแป๊บเดียว5นาทีเสร็จแต่เดี๋ยวนี้ผมจะไม่รับงานซ่อมแล้วนะครับผมเพราะว่ามันคนละเซกเมนต์กันแล้วผมก็ไม่รับทำแล้วอ
งานซ่อมในที่นี้คือเติมจุดด่างๆนะครับอย่างงี้เพราะว่าผมเชื่อว่าในตลาดมีคนที่รับซ่อมเยอะมากพอสมควรก็ถือว่าแบ่งงานให้เขาไปนะครับเราก็เน้นทำตรงนี้เลยนะจะได้ไม่ต้องไปแย่งงานกันตอนนี้ครับก็ใส่ในส่วนของ NMM ไปสีทองครับเพราะว่าที่เราลงสีขาวไปเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะว่าเราจะได้ลงสีเหลืองติดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาคัดไฮไลท์สีขาวอีกทีหนึ่งThank you.
Hi, Melissa Strickland. VARK.tech. What does that mean? Sorry, what does that mean? พักหลังๆมาผมเริ่มเจอคำย่อภาษาอังกฤษเยอะมากครับซึ่งถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะสื่อสารกันยังไงนะฮะผมไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าบางทีเราถามเขาให้เขาอธิบายว่ามันหมายถึงอะไรเขาไม่ตอบผมนะฮะ ผมไม่ตอบโอเค it's fine นะฮะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดเผลอไปพิมพ์ตามนั้นในคอมอาจจะติดไวรัสก็ได้นะครับ เดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวอาศัยความขี้สงสัยของเราฮะแล้วก็เรียบร้อยคอมโดนแฮกฮะ
ริ่มเป็นสีทองแล้วWing.
ยังเหลือรายละเอียดให้เก็บอีกเยอะเลยครับผมเพราะว่านี้งานก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่ายังไม่เนียบนะครับยังไม่เนียบนี่ก็จะให้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นเหล็กนะครับThank you.
นี้มาใส่ Battle Damage กันหน่อยนะฮะต้องมี Battle Damage กันบ้างฮะแบบว่าไม่งั้นมันไม่ได้ฟิลฮะมันไม่ได้ฟิลของความแบบเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ออกไปต่อสู้ฮะ Battle Damage คือรอยถลอกต่างๆนะHey, my Melissa's work.tech. So please stop typing that word. So I'm gonna delete that, alright? It's a kind of spam, you know? Sorry for that. I have to delete that. Because you don't describe what does that mean, so I will count it as a spam. So just delete that. Thank you.มากันเป็นทีมเลยฮะไม่เขียนครั้งแรกนะครับกับการถูกก่อกวนในไลฟ์ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับงง
ลบไปแล้วอ๋อมันเป็นฟิลแบบว่ามาพิมพ์อะไรสักอย่างในคอมเมนต์ฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเลยลบไปเลยจริงๆคราบสนิมเนี่ยกันดั้มที่จริงในความเป็นจริงเลยนะฮะผมมองว่าในอากาศในอวกาศมันทำให้เกิดสนิมไม่ได้ครับแต่ว่าเราจะใส่มันแบบว่ามีความเป็น down to earth นิดนึงนะฮะเพราะว่าในอวกาศไม่น่าจะทำให้เกิดสนิมได้ครับนี่จากที่เรียนมาเพราะว่าในอวกาศมันไม่มีออกซิเจนไม่มีตัวทำปฏิกิริยาให้เกิดสนิมแต่ว่าที่ผมใส่สนิมไปเพราะว่าให้มันได้ความรู้สึกแบบว่า down to earth นะแล้วก็จะไม่ใส่เยอะมากครับใส่พอประมาณให้พอหอมปากหอมคอนะฮะเพราะถ้าใส่มากเกินมันจะไปรบกวนรายละเอียดอย่างอื่นหมดเลยนะครับThank you.
ันนี้เป็นแบบรอยขนแมวสแครชสแครชนะฮะเพราะว่าโล่นี่น่าจะต้องเป็นจุดที่โดนขีดข่วนเยอะอยู่แล้วฮะนี่พวกรอยโลโก้นี่ก็ไม่ต้องคมนะครับให้มันเหมือนแบบมีรายละเอียดปีกก็น่าจะต้องมีแบบสแครชบ้างนิดหน่อยเนี่ยฮะเราใส่เพื่อให้มันมีความรู้สึกเป็นรอยถลอกแต่เส้นที่ตวัดลงไปต้องเล็กมากๆนะครับมันถึงจะสวยนะทีนี้เดี๋ยวผมจะพ่นในส่วนของแสงสีฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อให้ดูเหมือนเป็นไอพ่นนะไปเข้าโหมดแอร์บลัชWe'll be right back.
และนี่นะครับก็คือพลังแห่งแสงไฟนะครับเสร็จแล้วและนี่นะครับก็คืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Gundam RX 93 V2 High V นะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้สีมหาศาลมากนะฮะกรุมๆๆๆๆนะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับมีทั้งเอฟเฟคแสงสีต่างๆจะวนให้ดูนะครับนี่มีแบบเป็นแสงไอพ่นด้านหลังนะครับก็ถือว่าเสร็จภายในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับตามเวลาซึ่งตัวต่อไปนะครับจะเป็นไนติงเกลนะในไลฟ์ถัดไปนะครับซึ่งสองตัวนี้เขาก็จะมาไฟกันนะบึ้ง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 สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์ในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามในไลฟ์ถัดไปนะครับผมถ้าหากชอบก็กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ทุกคนสามารถสนับสนุน channel นี้ได้โดยตรงที่ KBank เลขบัญชี476-229-7111เป็นค่ากาแฟให้กับคนทำ channel นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาในไลฟ์นะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ Nightingale วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 9:30 นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจะวนให้ดู1รอบนะเสร็จแล้วโคตรเท่เลย